ัสดีครับแล้ววันนี้เรากลับมาพบกันกับเกม Bubble Gum Simulator อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามี new feature หรือว่าเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับที่เพื่อนๆจะสามารถแลกของกับคนอื่นได้หรือว่าเทรดดิ้งนั่นเองนะครับก็เวอร์ชันนี้น่าจะออกมาประมาณ6วงกว่าๆนะครับผมเล่นอยู่แล้วหน้าจออยู่ดีมันก็เปลี่ยนไปมีฟีเจอร์ใหม่อยู่พอดีเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบใหม่นะครับจะสามารถแลกสัตว์กันได้นะครับผมสงสัยจังว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแลกหมากฝรั่งได้มันจะดีมากเลยนะครับเพราะเกมนี้เป็นหมากฝรั่งนะครับแต่นี่ผมเราจะลองแลกสัตว์ดูนะครับอย่างนี้นะครับโอ้เข้าท่าเลยนะครับโอ้ถ้าเกิดว่ามันสามารถแบบว่าแลกหมากฝรั่งได้เมื่อไหร่ล่ะโอ้โหอันเนี้ยดีละเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าแบบบับเบิ้ลกัมเนาะมันเป็นไอ้หมากฝรั่งเป็นตัวเอกในเกมนี้ดังนั้นเราก็ต้องแลกหมากฝรั่งให้ได้นะครับตอนนี้ผมจะแลกสัตว์เลี้ยงกับคนนี้นะครับผมเขาจะเอาตัวเลเวล6ดักแบทมาให้เรานะครับโอเคเรียบร้อยผมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ accept trade เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับวู้เจ๋วโอเคก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่เอาสัตว์เลี้ยงมาให้ผมนะครับถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอะไรที่อยากให้ Bubble Gum Simulator ทำมาเพิ่มอีกนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยอ่ะตอนนี้มันมี5เกาะถ้าเกิดว่าเราสามารถเพิ่มเกาะเข้าไปจะดีมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเกาะแบบไหนดีนะครับถ้าเป็นเกาะที่แบบว่าแบบมีหีบยักษ์ที่แบบว่าสามารถเปิดเพชรได้ล้านนึงกับเหรียญได้ล้านนึงอ่ะพร้อมกันนะครับถ้ามีเกาะอย่างนั้นน่าจะดีมากเลยนะครับที่มันจะมีหีบที่แบบว่าเราเปิดได้ตลอดเวลานะครับเป็นเกาะสุดท้ายนะครับที่ดูจะเวอร์ที่สุดนะครับโอเคแต่ตอนนี้นะครับมันก็มีอยู่5เกาะนะครับตอนนี้ผมเพิ่งซื้อหมากฝรั่งรถใหม่นะครับชื่อรถมิติมืดนะครับหรือรถบอยนั่นเองนะครับโอเคเราจะเอาดักแบทนี่ออกมาเลยดีกว่านะครับแล้วดูนะครับกันว่ามันจะเป่าได้เท่าไหร่นะครับมันเป่าได้23นะครับรวมกันได้แล้วเป็น181นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ